สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไทยมิลิเตอรี่กันอีกเช่นเคยนะครับและประเด็นที่สำคัญที่เราจะมาพูดถึงกันในวันนี้ก็คือขบวนยานยนต์รถถังของทางรัสเซียนั้นก็ถูกทางการของยูเครนซุ่มโจมตีเช่นกันสำหรับมาตรการการรุกโต้ตอบกลับของทางยูเครนนะครับซึ่งรายละเอียดในเนื้อหาข่าวในวันนี้จะเป็นอย่างไรแอดมินขอเชิญชวนทุกท่านไปติดตามรับชมในรายงานข่าวของไทยมิลิเตอรี่พร้อมๆกันเลยครับคุณผู้ชมครับก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราไปดูการรบกันในพื้นที่ที่เมืองบักมุดกันก่อนนะครับเพราะว่าในขณะนี้การสู้รบกันที่เมืองบักมุดนั้นก็เกิดความร้อนแรงขึ้นมาอย่างต่อเนื่องครับโดยทางการของยูเครนนั้นก็สามารถลุกคืบยึดพื้นที่ทางด้านทิศเหนือของเมืองบักมุดได้อย่างต่อเนื่องซึ่งถ้าหากว่าเราเปรียบเทียบแผนที่การรบในบริเวณเมืองบักมุดทางการของยูเครนนั้นเริ่มโจมตีกองทัพรัสเซียในบริเวณพื้นที่เบอร์คีฟกาและสามารถนะครับจู่โจมกองทัพรัสเซียจนทำให้กองทัพของรัสเซียนั้นจำเป็นต้องถอยล่นออกจากบริเวณดังกล่าวครับต่อมาทางการของยูเครนนั้นพยายามที่จะมุ่งหน้าไปยังพื้นที่ของยาฮิดเน่เพื่อยึดเนินสำคัญและจะใช้เนินบริเวณนี้นะครับทำการตั้งปืนใหญ่สนามและจะทำการโจมตีกองทัพรัสเซียในเมืองต่อไปครับส่วนการรบกันบริเวณทางใต้นั้นตอนนี้ทางการของยูเครนสามารถรักษาพื้นที่ในช่วงที่ทางการของยูเครนนั้นรุกกลับคืนมาได้นอกจากนี้การรบนั้นก็ยังคงเต็มไปด้วยความดุเดือดโดยพวกเขานั้นได้ใช้รถถังยานเกราะบุกเข้าไปยังแนวต้นไม้ที่ทางการของรัสเซียตั้งฐานส่วนหน้าอยู่แล้วก็ได้มีการปะทะกันขึ้นอย่างรุนแรงครับและนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของฉากการต่อสู้กันบริเวณทางตอนใต้ของเมืองบักมุดนะครับคุณผู้ชมจะเห็นได้ว่าทางการของยูเครนนั้นมีการใช้งานทั้งรถถังยานเกราะและฐานราบยานเกราะเข้าจู่โจมกองทัพรัสเซียอย่างหนักเลยครับเอาละครับคุณผู้ชมข่าวต่อมาถือได้ว่ามีความน่าสนใจเป็นอย่างมากนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าทางการของยูเครนนั้นสามารถตรวจพบขบวนคอนวอยของทางรัสเซียจากโดรนที่บินสำรวจอยู่ในบริเวณพื้นที่ของซาปอริเซียครับหลังจากนั้นพวกเขาจึงได้ร้องขอให้ปืนใหญ่สนามยิงโจมตีขบวนคอนวอยดังกล่าวและก็ทำให้กองทัพของรัสเซียนั้นสูญเสียอย่างหนักเลยครับและจากรายงานเบื้องต้นนั้นพบว่ากองทัพของรัสเซียได้สูญเสียปืนใหญ่สนามไป3ระบบนอกจากนี้ยังสูญเสียรถบรรทุกน้ำมัน2คันและยานเกราะอื่นๆอีก8คันครับก็ถือได้ว่าทางการของยูเครนนั้นเอาคืนรัสเซียได้เช่นกันนะครับเอาล่ะครับคุณผู้ชมต่อมาก็คือข่าวที่ทางการของยูเครนนั้นได้ใช้รถถังเข้ากวาดล้างสนามเพาะของทางรัสเซียนะครับซึ่งทางนี้พวกเขานั้นก็เข้าไปยิงในระยะประชิดและก็ทำให้คลังกระสุนของทางรัสเซียที่เก็บเอาไว้ยังบริเวณสนามเพาะดังกล่าวได้รับความเสียหายทั้งหมดครับและต่อมานะครับคุณผู้ชมทางการของยูเครนนั้นพวกเขาก็ได้ใช้ระบบจรวดไหลลำกล้องแบบ M142 ไฮมาร์สเข้าโจมตีระบบจรวดไหลลำกล้องของทางรัสเซียจนได้รับความเสียหายในโดเนตส์ครับโอ้โหเรียกได้ว่าแม่นยำมากๆเลยครับเอาละครับคุณผู้ชมสำหรับในท้ายคลิปนี้เราจะไปวิเคราะห์การรุกกลับของกองทัพยูเครนนะครับโดยเป้าหมายการรุกกลับที่สำคัญของกองทัพยูเครนในปัจจุบันนี้ก็คือการรุกไปยังเมืองทุกมักหากว่าทางการของยูเครนสามารถยึดเมืองนี้ได้ก็จะทำให้พวกเขานั้นมีโอกาสที่จะปลดปล่อยพื้นที่ของซาปอริเซียได้ครับทางการของยูเครนนั้นได้ยิงนะครับขีปนาวุธแบบ Storm Shadow เข้าใส่แนวหลังของทางรัสเซียในพื้นที่ของแหลมไครเมียซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นที่ตั้งทางการทหารของรัสเซียและก็คาดว่าทางการของรัสเซียนั้นน่าจะสูญเสียชีวิตทหารไปหลายร้อยนายเลยครับส่วนการรุกไปข้างหน้าที่แถบซาปอริเซียนั้นทางการของยูเครนเมื่อวานนี้ก็ได้สูญเสียรถกวาดทุ่นระเบิดไปราวๆ3คันนะครับแต่พวกเขานั้นก็แลกมาด้วยการที่พวกเขาสามารถทำลายปืนใหญ่สนามของรัสเซียได้มากถึง19ระบบในวันก่อนและเมื่อวานนี้ก็ยังสามารถทำลายปืนใหญ่สนามของทางรัสเซียเพิ่มเติมได้อีก10ระบบครับในช่วงระยะเวลานี้ทางการของยูเครนนั้นก็พยายามที่จะหลอกล่อให้กองทัพรัสเซียยิงโจมตีพวกเขาด้วยปืนใหญ่โดยทางการของยูเครนนั้นจะวางระบบเรดาร์ค้นหาปืนใหญ่สนามเอาไว้หลังจากนั้นจึงจะทำการยิงสวนกองทัพรัสเซียซึ่งก็มีการใช้งานทั้งระบบจรวดไหลลำกล้องปืนใหญ่สนามร่วมกับโดรนตรวจการนั่นเองครับ
และยอดการสูญเสียของกองทัพรัสเซียประจำวันที่12มิถุนายนทหารราบของทางรัสเซียนั้นก็สูญเสียชีวิตไป540นายรถถัง5คันยานเกราะ5คันรถขนส่งทางกันหาร10คันปืนใหญ่สนาม10กระบอกโดน7ลำถือว่าทางการของยูเครนนั้นสามารถทำผลงานในสนามรบได้ดีเลยทีเดียวครับถึงแม้ว่าในปัจจุบันนี้พวกเขานั้นจะยังคงไม่ทุ่มกำลังขนาดใหญ่เข้าเจาะแนวตั้งรับของทางรัสเซียเป็นแต่เพียงการลาดตระเวนรบเท่านั้นซึ่งจะเป็นการส่งกำลังขนาดเล็กเข้าไปทำการรบในหลายๆพื้นที่เพื่อหาจุดอ่อนของกองทัพรัสเซียต่อไปครับส่วนพื้นที่ในแนวหลังของทางรัสเซียนั้นทางการของยูเครนก็พยายามโจมตีอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นฐานที่มั่นทางการทหารคลังเก็บอาวุธและปมคมนาคมครับซึ่งทางนี้พวกเขาก็หวังว่าจะทำให้ฐานรัสเซียนั้นอ่อนแอลงมากที่สุดไม่ให้พวกเขานั้นสามารถส่งกำลังเสริมจากแนวหลังไปยังแนวหน้าได้อย่างสะดวกนอกจากนี้ยังจะทำให้กองทัพรัสเซียนั้นขาดแคลนกำลังรบขาดแคลนกระสุนในระยะยาวอีกด้วยครับต่อมานะครับคุณผู้ชมนี่คือผลลัพธ์แรกของการโจมตีตอบโต้กลับที่น่ายกย่องของกองทัพยูเครนเมื่อพวกเขานั้นสามารถยึดหมู่บ้านในตำแหน่งของภูมิภาคโดเนตส์ทางด้านทิศตะวันออกได้ครับซึ่งพวกเขานั้นก็ยังคงทำการต่อสู้กับกองทัพรัสเซียต่อไปถึงแม้ว่าบางครั้งในการรุกกลับนั้นจะทำให้กองทหารของยูเครนต้องประสบกับความสูญเสียอย่างหนักก็ตามแต่ทว่าภารกิจในการปกป้องชาติบ้านเกิดนั้นถือได้ว่าเป็นภารกิจที่มีความสำคัญและมีความเร่งด่วนเป็นอันดับหนึ่งณขณะนี้ครับโดยทหารนายหนึ่งของทางยูเครนได้กล่าวว่าพวกเขานั้นกำลังขับไล่ศัตรูออกจากบ้านเกิดของพวกเขานะครับสิ่งนี้มันทำให้พวกเขานั้นรู้สึกปลอดภัยและอบอุ่นและจะเดินหน้าสู้ต่อไปยูเครนนั้นจะชนะแม้ว่าศัตรูนั้นจะทำลายเขื่อนหรือระดมยิงใส่พวกเขาแต่สิ่งเหล่านั้นจะไม่สามารถหยุดยั้งการรุกโต้ตอบกลับของกองทัพยูเครนได้ครับและนี่ก็คือเรื่องราวการต่อสู้ของกองทัพยูเครนในคลิปนี้นะครับและถึงแม้ว่าพวกเขานั้นยังไม่มีเครื่องบินรบยังไม่สามารถครองอากาศได้ก็จริงแต่ทว่าพวกเขานั้นก็ยังคงทำการเดินหน้ารุกโต้ตอบกลับกองทัพรัสเซียต่อไปครับโดยนักรบของยูเครนนั้นมีความเสี่ยงเป็นอย่างมากสำหรับเครื่องบินรบของทางรัสเซียหากว่ากองทัพของรัสเซียนั้นบินเข้ามาทิ้งระเบิดโดยที่เรดาร์ของพวกเขาหรือว่าระบบป้องกันแผนการในส่วนหน้านั้นไม่สามารถสกัดกั้นกองทัพอากาศรัสเซียไว้ได้สิ่งนี้จะสามารถสร้างความเสียหายอย่างหนักให้กับกองทัพยูเครนได้เช่นกันครับซึ่งผลลัพธ์ในการรุกโต้ตอบกลับนั้นจะเป็นเช่นไรเราก็คงต้องติดตามกันต่อไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับแอดมินขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมไทยมิลิเตอรี่กันอีกเช่นเคยแอดมินฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราได้ทำคลิปต่อไปด้วยครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ